แม่พิมพ์อะไรลูกนี่แม่พิมพ์นี่พายเย้แต่วาขอย้ำว่าเป็นกองสั่งไม่ใช่ถูกต้องแกะแล้วนะอ่ะแกะเลยแล้วเดี๋ยวมาม้าขอบอกหน่อยเพราะว่ามาม้าแอบดูเพจของแม่พิมพ์นี่พายอยู่หลายครั้งแต่ไม่เคยเอฟได้เลยสักครั้งเดียวครั้งนี้อยู่ดีเอฟได้แบบฟุกๆเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอันนี้คือกองสั่งไม่ใช่กองซุ่มต่อแล้วมาม้าสั่งแบบเขาเรียกไงอะตอนที่แม่พิมพ์นิพายเขากำลังเปลี่ยนระบบในการจัดส่งมีการนำคลิปวิดีโอตอนใส่ของอันเนี้ยมาโพสต์ให้คนที่สั่งทุกคนเพื่อให้ดูว่าแม่พิมพ์ใส่ของสั่งมาให้ครบนะออเดอร์จะมาวันไหนอะไรยังไงของที่คุณสั่งเป็นยังไงเพราะว่าทุกทีไม่เคยสั่งใช่ไหมหลังจากที่สั่งปุ๊บคิดว่าโอ้แม่พิมพ์เป็นคนที่ละเอียดนะละเอียดรอบคอบในการสั่งทุกอย่างสมมุติหมาสมมุติ FFFF ไป F เพิ่นเยอะเกินถ้าเราจะรวมยอดแล้วจะมายกเลิกก็ยกเลิกได้ก่อนที่รวมยอดด้วยก่อนที่จะโอนตังไปอันนี้สั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสที่แล้วอันนี้ผ่านมากี่วันแล้ววันนี้วันเสาร์ผ่านมาประมาณ 8-9 วันได้ของก็โอเคก็ถือว่าไม่เหมือนกันของทุกทีที่ซื้อไปอ๋ออันนั้นมันต้อง CF อันนั้น CF ของลูกอันนั้นมันต้องรอจากเมืองจีนมันก็จะยาวนานกว่าการแพ็คของของแม่พิมพ์เป็นไงคะดีมากดีมากแน่นมากเพราะป่านนี้คุยตั้งนานมาวางก็ยังแกะไม่ได้สักทีค่ะมาดูว่าหมอม้าสั่งอะไรเละเทะกันไปเรื่อยๆถ้าใครดูนะก็จะติดแหละติดคือติดกดไปเรื่อยๆเพราะราคาของแม่พิมพ์เวลาแม่พิมพ์ขายเนี่ยราคาไม่แพงใช่ไหมลูกค่ะหมอม้าก็จะได้กล่องสุ่มๆมาหมอม้ากลัวหนูจะไม่ได้กินไงจะซื้อมาเสียเปล่าก็เลยไม่ได้กินไม่ได้สั่งอ่ะเนี่ยดูเพจของแม่พิมพ์พิมพ์ลิพายขายทุกอย่างถ้าเกิดเป็นแบบพิมพ์ลิพายอย่างเดียวถือว่ามันไม่ใช่ของจริงนะคะใช่แล้วก็แม่พิมพ์บอกว่าถ้าเกิดอยู่ดีมี QR code มาให้โอนตังค์หรืออะไรยังไงพวกเนี้ยก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยของแม่พิมพ์ต้องเป็นยังไงของแม่พิมพ์ต้องสั่งแล้วก็เขาจะมีในระบบของเขาตรวจเช็คยอดอะไรพวกอย่างนี้เดี๋ยวรอดูวาแกะก่อนนะแล้วดูว่ามาม่าสั่งอะไรไปบ้างแกะได้เรียบร้อยแล้วมาดูว้าวแพ็คของอย่างแน่นมากเลยโอ้โหอย่างแรกจะเป็นอะไรก่อนบับเบิ้ลแม่พิมพ์ใช่ค่ะบับเบิ้ลแม่พิมพ์นิพายกันกระแทกอะไรอีกเหรอมีแต่บับเบิ้ลบับเบิ้ลบับเบิ้ลโอ้ป๊อปอิดป๊อปอิดป๊อปอิดไม่ต้องซื้อป๊อปอิดแพงๆมาใช้อันนี้ของแม่พิมพ์แทนค่ะดูที่มาม่าสั่งตอนนี้เป็นอะไรนะตอนนั้นที่มาม่าซื้อ1แถม1แม่ซื้อมากี่ถุงเนี่ยคะมัน1แถม1มาม่าก็เลยสั่งมา10แถมให้อีก10ก็ต้องเป็น20ครบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาม่าค่อยมานับทีหลังค่ะเยอะอันนี้คือ1อย่างมาม่าสั่งทั้งหมด9อย่างอย่างที่2คืออะไรคะอันนี้ตลกมากอะไรลูกถังฟีฟขาไก่แม่พิมพ์ว่าอร่อยนะเพราะวันที่มาม่าดูเป็นวันที่แม่พิมพ์ขายขนมปี๊บได้เยอะมากมาม่าอย่างที่2แล้วอย่างที่3ก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนอาม่าอยากกินค่ะซื้อมาต้อง4ถุงอ่ะก็เลย4ถ้วยเป็นถ้วยร้อนเขาบอกว่าอร่อยอาม่าอยากลองก็เอามาให้อาม่าลองป้าป๊าแอบมองป้าบอกว่าเสร็จป้าป๊าแน่อันนี้อะไรอะไรอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกาแฟกาแฟใช่แต่แพ็คมันแน่นมากเลยเพราะมันเป็นแก้วไงลูกแกะดีๆเราเอามือไว้ไหมเอานิ้วไว้ไหมเอานิ้วไว้ไหมเมื่อกี้ไปแล้ว3อย่างอันนี้เป็นของอย่างที่4ยากมากยากมากยากมากมาอย่างที่4ออกมาแล้ว
แฟกาแฟแบบหนักมากกาแฟของอาม่านะแต่ไม่รู้นะคะว่าชงถึงอาม่าเป็นคนชงลูกไม่ใช่หนูชงอย่างที่6ไปเลยอันนี้เป็นหมูแผ่นที่ทุกทีมันจะกรอบๆแต่อันเนี้ยใช่อันนี้คือแบบที่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนพอเอาไปผ่านความร้อนปุ๊บมันก็จะกรอบๆเขาเลยเรียกว่าเป็นหมูแผ่นดิบใช่ค่ะต่อเลยต่อไปเอาไหนต่อแมสยังไม่หมดแมสยังไม่หมดเพราะว่าสั่งมาเยอะแมสยังอยู่ต่อมาอะไรต่อกระดาษเปียอย่างแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 6แล้วอย่างที่7อันนี้เป็นสเปรย์เอาไว้ทำความสะอาดโถส้วมมาจากญี่ปุ่นเจ็ดแล้วต่อมา8คือไฮยาลูรอน SOS กี่บาทเนี่ยคะอันนี้ถ้าหมอมาจะไม่ผิดน่าจะหลอดละ100นะฮะหลอดละ100บาทเอาไว้เพิ่มความชุ่มชื้นฉ่ำวาวให้กับใบหน้านี่และอย่างสุดท้ายคือหมอนฮิลตัน1อันพอมาให้อามาลองน้องนะเป็นป๊อปอิทหมด111บาทออกมาก็เลยเอาสักคุ้มของทั้งหมดมีดังนี้คือเขาต้องตัดราคาป๊อปอิทไม่อย่างนั้นหน่อยจังนอกเรื่องแล้วอันนี้ไปสนุกกับป๊อปอิทแหละอย่างที่บอกตอนส่งรอบนี้ของแม่พิมพ์จะเป็นแบบว่ามีวิดีโอถ่ายมาให้ด้วยว่าได้มีการจัดส่งให้แล้วนะมีการแพ็คของให้แล้วนะของคุณได้รับของครบไหมถ้าเกิดไม่ครบหรือยังไงก็สามารถที่จะบอกได้เลยอะไรอย่างนี้ทุกอย่างว่าดีนะแม่พิมพ์ทำทุกอย่างละเอียดดีมากเพราะว่าของที่ส่งหรืออะไรทุกอย่างก็ดีมากเพราะฉะนั้นมีอีกสั่งอีกแน่นอนนี่ค่ะถ้าเกิดวันไหนได้กล่องสุ่มก็ได้เอาเลยถ้ามีกล่องสุ่มแล้วเดี๋ยวจะมาลองกล่องสุ่มกันแต่ราคาต้องอย่าพออย่าแพงเกินนะหมื่นนึงก็พอค่ะเพราะว่ามีตังเพราะว่ารวยไปแล้วได้ไปเยอะๆไปแล้วไปแล้วค่ะอย่าลืมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะแล้วอยู่กับป๊อปติดต่อค่ะแล้วไว้มาเจอกันใหม่นะคะบายบายมองกล้องดีๆสวยๆเดี๋ยวเหอะไปแล้วค่ะบายบายค่ะ